ร้องหาหมอผิวขาวแม่จอมเหยียดโวยคลินิกแตกหญิงผิวขาวรายหนึ่งบันดาลโทสะขณะเข้าไปในคลินิกของโตรอนโตเมื่อวันที่18มิถุนายนเธอได้โวยวายบอกว่าต้องการหมอผิวขาวให้มาตรวจอาการลูกชายที่เจ็บหน้าอกคุณแม่นิรนามรายนี้ได้แสดงความหงุดหงิดหลังเจ้าหน้าที่ของคลินิกแจ้งว่าไม่มีหมอผิวขาวที่ว่างในตอนนี้ผู้ป่วยหลายรายในห้องรอบอกให้คุณแม่พาลูกไปที่โรงพยาบาลแทนแต่เธอได้ปฏิเสธจากนั้นก็อธิบายว่าก่อนหน้านี้ได้พบกับแพทย์ที่มีฟันสีน้ำตาลและก็พูดภาษาอังกฤษแบบไม่เพอร์เฟคในขณะที่ลูกชายของเธอยังไม่ถูกตรวจหญิงรายนี้ได้ตะโกนโวยวายว่าโอ้พระเจ้านี่ฉันอยู่ในประเทศแย่ๆแบบไหนเนี่ยจากนั้นก็ร้องหาหมอที่เกิดในแคนาดาก่อนที่เธอจะเริ่มบ่นว่าผู้ป่วยที่โต้เถียงกับเธอกำลังว่าร้ายเธอเพราะเธอมีผิวสีขาวและก็อยากจะให้ทุกคนออกไปจากพื้นที่ส่วนตัวของเธอเจ้าหน้าที่ถูกเรียกตัวไปที่คลินิกเพื่อตรวจสอบเหตุการณ์แต่ไม่ได้ตั้งข้อหาใดๆส่วนเด็กรายเนี่ยในที่สุดก็ได้รับการตรวจแต่คุณหมอผิวสีอะไรนั่นอันนี้เราก็ไม่แน่ใจแฮะ